พบกับปอยกับกล้วยครั้งนะครับแต่วันนี้เรามากับรายการพิเศษ Shirt Special Shirt Special New Year Happy New Year วันนี้เป็นไม่ใช่มาสงกรานต์สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงท่านสุขสีก็เราสองคนนะครับกล้วยกับปอยก็อยากจะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สมบูรณ์ร่ำรวยปราศจากโรคภัยใช่ไหมแกที่สำคัญก็คือมีรถแรงๆขับมีรถดีๆขับได้ขับรถที่ตามใจที่อยากขับใช่ขอให้แบบว่าอยากขับรถอะไรก็ได้ขับนะครับมีเงินจะซื้อรถก็ได้ซื้อใช่แต่บ้านไม่มีแล้วอ๋อไม่ใช่ก็ต้องมีด้วยอะไรมีอะไรอะไรอะไรมีอะไรมีคนโทรมาเหรอทำไมมีอะไรมีคำถามอะไรไม่ได้ยินมีคำถามคำถามคำถามอะไรอยู่ในนี้เหรอคำถามอะไรวะคำถามอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยมีแต่คนส่งข้อความมาไหนคำถามเอาคำถามแรกคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าคำถามแรกเอามาเลยมาเลยอะไรอ่ะมีคนถามคำถามเราด้วยเหรอใช่เนื่องในวันปีใหม่เหรอหุ้ยสงสัยนะต้องเป็นทีมงานต้องมีพี่ไก่ทำอีกแน่เลยอ่ะทำไมเซอร์ไพรส์พวกเราอีกแล้วทำไมอ่ะคำถามอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าคำถามแรกอ่ะคำถามพี่ซูชิงก่อนเลยแล้วกันอ่ะสวัสดีค่ะน้องกล้วยน้องตอยติดตามดูรายการ The Cook Channel มานานแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องนึงที่อยากจะรู้มากๆแล้วก็รู้สึกตัวเองงี่เง่ามากที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็เลยลองส่งคลิปมาถามในรายการดูค่ะอยากจะรู้เรื่องพื้นฐานมากๆว่าขับรถมานาน10กว่าปีละแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ผ้าเบรกที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นผ้าจริงๆหรือเปล่าคะมันหน้าตาแบบนี้หรือว่ามันหน้าเหมือนผ้าหมึกเวลาเราเรียนพิมพ์ดีดสมัยก่อนอยากให้น้องๆสองคนเนี่ยช่วยไขข้อข้องใจให้พี่หน่อยค่ะว่าผ้าเบรกที่เขาเรียกกันนั้นหน้าตายังไงกันแน่แล้วมันทำงานยังไงทำไมผ้าแค่เนี้ยมันถึงเบรกรถยนต์ได้คะขอบคุณมากค่ะรถยนต์หยุดยังไง oh, no. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เพราะว่านั่นแหละเป็นคำถามที่ไม่รู้จะตอบยังไงเลยคือแบบฉันเครียดเลยอะ แต่ฉันเชื่อแหละว่าจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกว่ารถยนต์น่ะหยุดยังไงอ่ะอย่างงี้รถยนต์หยุดยังไงคือเรามีแป้นเบรกแปลว่าหยุดใช่ไหมพอเราเหยียบแป้นเบรกลงไปปุ๊บเนี่ยไอตัวแป้นเบรกเนี่ยก็จะส่งสัญญาณ ใช้คำง่ายๆแล้วกันส่งสัญญาณไปบอกให้ผ้าเบรกที่ได้ยินเนี่ยไปหนีบกับจานเบรกที่ล้ อถูกปะพอหนีบปุ๊บมันก็จะทำให้ความเร็วลดลงเอางี้ฉันว่ามันอาจจะเทคนิคนิดนึงเทียบไปดีกว่าเบรกรถยนต์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีอยู่2 ส่วนคือผ้าเบรกกับจานเบรกถ้าดำเบรกก็จะเป็นจานเบรกแบบปิดใช่ป่ะล่ะปกติคือเป็นจานเบรกจานเบรกลักษณะเหมือนจานข้าวจานเบรกจานก็คือจานจานก็คือจานจานเบรกก็เหมือนจานข้าวที่เรากินข้าวนี่แหละแต่อย่าไปกินข้าวนะซึ่งจานเบรกทำมาจากเหล็กทำมาจากเหล็กทีนี้รถวิ่งไปถ้าจะหยุดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีผ้าเบรกผ้าเบรกก็ไม่ใช่ผ้าเบรกเป็นวัสดุคาร์บอนหรืออะไรสักอย่างนะที่ทำมาเพื่อจับจานให้หยุดถ้าอยากจะรู้ว่ารถหยุดยังไงให้ลองไปหยิบจานที่บ้านพร้อมกับผ้าเช็ดจานแล้วหมุนจานเล่นแล้วพยายามบีบผ้าเช็ดจานนั่นแหละคือรถหยุดยังไงโอ้ยแกอธิบายได้เห็นภาพคือเมื่อกี้จะนึกภาพได้ว่าจะอธิบายยังไงดีเป็นมากที่สุดแล้วก็คือเป็นจานกับผ้าแปดจานก็ไม่ใช่เป็นจานไม่ได้จานกับเบื้องเอาไว้ให้หยุดเบรกผ้าเบรกก็ไม่ใช่ผ้าคีริ้วที่เอามาหยุดรถมีสิ่งที่หยุดทางวิศวกรรมที่เขาคำนวณมาถูกต้องแล้วนะฮะถูกต้องไม่ใช่ผ้าคีริ้วที่หยุดรถอันนี้โอเคจะอธิบายให้เข้าใจเท่านี้คำถามต่อไปเลยดีกว่าคำถามต่อไปโอ้ยคำถามมึนเลยว่ะสวัสดีครับคำถามจากต๊อบนะครับจะถามว่าเวลามีคนมาวิจารณ์เกี่ยวกับสภาพเพศรู้สึกอย่างไรและมีวิธีการตอบโต้ตอบคำถามพวกเขาอย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก่อนอื่นเขาว่าตอบโต้ดูเหมือนเราไปยกพวกตีเขาเลยเราไม่ได้ว่าเป็นนักเลงเลยขนาดนั้นนะคือจริงๆคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะฮะจริงๆพวกเราทำรายการมาหลายปีนะคอมเมนต์ที่ได้เนี่ยก็ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชมในด้านบวกชื่นชมในด้านลบก็มีหรือว่าคอมเมนต์คำถามว่าเอาตุ้นออกรายการทำไม What? นะฮะรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจที่เขาให้ความสนใจกับเราถ้าเขาไม่ให้ความสนใจกับเราเขาจะไม่รู้เลยว่า
เราเป็นแบบนี้และเราเป็นใครก็จะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากรู้สึกดีใจที่เขาติดตามผลงานของเราแต่ว่าเนี่ยเขาให้ความสนใจเราแล้วเราก็เลยมีกำลังใจที่บอกว่าอยากจะผลิตผลงานออกไปอีกก็ถูกต้องส่วนวิธีการว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเรามีวิธีที่จะตอบอะไรกลับเข้าไปจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคำถามเหล่านี้เนี่ยก็จะมีพี่ไก่ที่เป็นแอดมินเนี่ยคอยดูแลคำตอบให้ตอนนี้พี่ไก่เนี่ยเริ่มอู้แล้วก็จะลาออกแล้วนะคะฉันไม่ตอบโต้ ฉันอยู่เฉยๆก็แบบคุยนั่งอ่านแล้วก็แบบก็นิ่งๆไปไม่ได้ตอบโต้อะไรก็คือแบบนิ่งๆอ่ะไม่ตอบคือเอาไปว่าเราดีกว่าเราเคารพสิทธิของแต่ละคนในการแสดงออกความเห็นเนาะใช่ก็ใครที่จะมีความเห็นยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราก็มีความเห็นยังไงเรื่องของเราคือเราไม่สามารถไปกำหนดความคิดเห็นของคนทุกๆคนได้ถ้าเขาต้องการแสดงความคิดเห็นอะไรก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาใช่เราในฐานะที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นคนทำรายการให้กับคนดูเนี่ยเรามีหน้าที่รับฟังถูกต้องคำถามต่อไปดีกว่านะคะคำถามต่อไปจากตากล้องค่ะสวัสดีครับเรนก็เป็นตากล้องให้กับทาง The Coop Channel มาตั้งแต่เริ่มทำรายการใหม่ๆนะครับผมคราวนี้ผมก็อยากจะถามคำถามแทนแฟนคลับของทาง The Coop Channel เฉพาะน้องต่อยกับน้องกล้วยว่าตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังเผื่อแบบแฟนคลับจะเข้าแบบมาจีบมารู้จักบ้างอย่างงี้ครับผม ตากล้องมีแฟนไหม ตากล้องอ่ะ ตากล้องมีแฟนไหม ตากล้องก็สงสัยเหมือนกันแหละ แหมคือก็ไงอ่ะก็มีคือแบบว่าคนที่แบบว่ารู้จักคบหากันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็สนิทกับเขารู้สึกว่าคุยกับเขาได้ทุกเรื่องแบบสบายใจอะไรอย่างนี้คือชีวิตคนเราอะนะถ้ามันอยู่คนเดียวตลอดชีวิตมันก็ลำบากนะบางทีเราก็อาจจะต้องมีเพื่อนคู่ใจหรือเพื่อนคู่คิดที่เราเอาไว้ปรึกษาปัญหาชีวิตหรือว่าเอาไว้คอยช่วยคิดอะไรต่างๆเพราะว่านอกจากครอบครัวแล้วเราก็อาจจะต้องมีคนนี้ที่อาจจะต้องคอยดูแลกันไปไม่ว่าถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีเพื่อนไว้คอยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกรอกใบสมัครนะคะก็เชิญหย่อนไว้ที่ตะกร้าด้านหน้าได้เลย สมัครไม่เดียวนะไม่ต้องมาสมัครไม่เอาอ่ะปล่อยก็ได้นะคำถามต่อไปรู้คำถามต่อไปเลยดีกว่าคำถามต่อไปขี้เกียจจะคิดเรื่องคิดเยอะกับเรื่องแบบนี้เป็นพี่คนนี้เลยพี่ชายคนนี้สวัสดีครับผมคอมมานเดอร์เชนสวัสดิ์ไพบุญพงศ์ครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้ตั้งคำถามนะฮะถามน้องน้องเดอะคูปคำถามนี้มีคำถามเดียวสั้นๆง่ายๆแต่คิดนานนะฮะตั้งแต่พวกน้องๆทำเดอะคูปชานอลมาเฮดไลน์แม็กเนี่ยพี่อยากทราบว่าน้องแต่ละคนเนี่ยชอบรถอะไรมากที่สุดให้ตอบได้เพียงหนึ่งคันนะครับคันที่ถ่ายแล้วชอบมากที่สุดเหรอเออก็เป็น BMW 530D อุ้ยตายแล้วอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะในใจก็คิดนี้เหมือนกันคือถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าคือชอบในความเป็น BMW อยู่แล้วขับสนุกแบบว่าคือมันเป็นรถที่นั่งสบายแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบขับรถคันใหญ่ๆอยู่แล้วพอขับรถคันใหญ่ๆแล้วมีความรู้สึกว่าปลอดภัยเครื่องแรงสะใจมากประหยัดน้ำมันด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงชอบแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้เอามาถ่ายรถที่ไม่ได้มาถ่ายนะจะเป็น Golf GTI เพราะว่าเป็นรถที่ practical มากที่สุดแล้วก็คือแบบเป๊ะทุกอย่างอะครับดีเครื่องแรงไปน้ำมันก็สำหรับส่วนตัวตอยเนี่ยคันที่ชอบที่สุดมาถ่ายรายการมาก็คือ BMW 530D เหมือนกันแต่ว่าที่ชอบเนี่ยชอบตรงที่ว่าพอเราขับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นรถที่แบบทรงพลังอะเป็นรถที่คือเป็นคนที่ชอบรถที่แรงบิดเยอะๆอ่ะแล้ว530Dรู้สึกว่าจะเป็นรถที่แรงบิดเยอะที่สุดที่เคยมาทำรายการนะเยอะมากเยอะมากอ่ะขับแล้วแบบเวลาเลี้ยวที่คือมันดูขับเหมือนเป็นรถเล็กเพราะว่านางมีระบบที่แบบล้อหลังก็เลี้ยวตามเลี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยชอบแต่ว่าจริงๆพี่แพรเขาได้ตอบแค่คันเดียวใช่ไหมใช่แต่จะมีอันนึงอ่ะที่ชอบไม่ได้ชอบที่รถนะแต่ชอบคือเอามาถ่ายรายการแล้วสนุกดีอ่ะคือ Honda Civic FBคือตอนถ่ายงานเปิดตัวมันสนุกดีอ่ะรถมันดูมีอะไรให้พูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาทำรายการแล้วมันสนุกคันที่เราชอบมากที่สุดเหมือนกันสองคนก็คือรถก็คือ530D 530D นั่นเองนะฮะซึ่งป่านชนิดรีวิวก็ยังไม่ออกนะฮะรีวิวยังไม่ออกจนเครื่องเขาจะยุบแล้วมั้งเนี่ยป่านเนี้ยเขาไม่มีขายแล้วสิประเด็นอ่ะอุ้ยตายคนนี้ไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีครับคุณนี่นะครับในฐานะที่เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กล้วยกับตอยเนี่ยนะฮะแทบจะทุกเดือนกันเลยเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็อยากจะรู้นั่นแหละว่าในปีหน้าเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยนะฮะจะมีการนำเสนองานในรูปแบบอะ
อะไรอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าจะมีแขกใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับเราอยากเห็นเราอยากดูเราอยากรู้ตอบมาซะดีๆแต่ฉันไม่อยากให้เธอดูอ่ะสำหรับสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะที่แบบว่าคุณจะมีคำถามมากไม่ใช่ไม่ใช่ที่พวกเราเนี่ยอาจจะทำนะฮะให้มึงได้ให้คุณจิมมี่ได้เห็นเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยนะฮะคือเนื่องจากว่าปี2012เนี่ยมีรถเปิดตัวค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรใช่ไหมแกเราก็มีความรู้ใหม่ๆในรายการวายที่เราตั้งใจจะนำเสนอซึ่งเป็นความรู้ที่เรื่องที่คนหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็หลายๆคนก็มองข้ามถูกไหมแกใช่แล้วก็รายการวายแล้วก็พยายามหาเนื้อหาที่มันแบบว่าสนุกสนานแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นที่สำคัญปีหน้าจับตาดูให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหารายการใหม่อาจจะมีการปรับรูปแบบอะไรบ้างเราจะบอกเขาเลยไหมไม่บอกได้ไหมอ่ะคือจริงๆคือจริงๆเรื่องเนี้ยไอ้คำถามเนี้ยอยากตอบนะแต่ไม่อยากบอกเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บมันจะไม่เซอร์ไพรส์ไงเหมือนเราตอบไม่ค่อยตรงถามแบบว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หรอก็ตรงแต่คือแบบจะให้ตอบหมดเปลือกเลยมันก็ไม่ได้สิคนดูก็รู้กันหมดสิเอาเป็นว่าปีหน้านะฮะมีอะไรมาให้ดูแบบติดกันแน่นอนวันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนึงที่เรามีคำถามมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้แล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยเพราะทีมงานแล้วก็คนดูบางส่วนก็เอาเป็นว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็ยังจะพยายามทำรายการเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญทั้งปีเลยเป็นอะไรที่ดีๆแล้วก็สนุกให้กับทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนเราสองคนก็ตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานกันต่อไปเรื่อยๆครับผมเดอะคูปชาแนลก็จะเป็นโชว์รถยนต์ที่แซ่บเวอร์สนุกสนานที่สุดในประเทศไทยเหมือนเคยนะจ๊ะครับแล้ววันนี้สำหรับกล้วยและตอนกับรายการ Chirp Special Happy New Year 2012ก็จะต้องขอละ2013ก็จะต้องขอละครับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับHappy New Year ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีปีใหม่ที่สนุกสนานนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงจะเป็นเทปพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยอ่ะ Oh my god